สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับสู่ วิดีโอสอน PHP OOP นะครับสำหรับคราวที่แล้วเราได้เกริ่นนำไปแล้วว่า OOP เป็นอย่างไรนะครับคราวนี้เราจะมาดูวิธีการสร้างคลาสกันบ้างการสร้างคลาสนะครับเราใช้ NetBeans เป็นตัวเอดิเตอร์นะครับก็ขอย่อลงมานิดนึงเราใช้ NetBeans นะครับเป็นเอดิเตอร์ในการเขียนนะครับความจริงเราใช้ตัวไหนเขียนก็ได้แต่ NetBeans ก็จะมีการรัน Java ไว้ในตัวนะครับ เราจะใช้ PHP กันครับแล้วก็สร้างไฟล์ใหม่ครับเราสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับเลือกเป็น PHP แล้วก็ application existing source ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราเก็บไว้มาเราตั้งชื่อว่า OOP ตัวนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ finish ไปโอเคนะครับเราสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับตั้งชื่อว่า class ก็แล้วกัน class เป็นการสร้างคลาสครับโอเคหลักการสร้างคลาสใน PHP แล้วก็คำแรกครับเขียนคำว่า class class ตั้งชื่อคลาสครับคลาสชื่อว่า A แล้วกัน Aคลาส A นะครับแล้วก็ปิดกับ enter แบบนี้อันนี้คือ1คลาสเรียบร้อยในคลาสเราก็จะมี property ครับ property เราก็จะมีเรียกว่าคุณสมบัติว่ามันจะให้ใช้งานได้หรือไม่นะครับผมก็ลองใช้ไปก่อน publicคือขึ้นต้นด้วย color คือมีสีแล้วกันเก็บไว้แล้วมี property อีกส่วนใน public เนี่ยเดี๋ยวผมมาสอนวิดคราวหลังนะครับว่ามันคือยังไงลองเขียนตามไปก่อนมีสีแล้วก็มีความสูงเรียนสตริงครับ มีอะไรครับมีความยาวสตริงยาวคืออะไรยาวโอเคความยาวกว้างกันวิดอันนี้คือเขาเรียกว่าคุณสมบัตินะต่อไปเราก็จะมีพฤติกรรมของเขาพฤติกรรมของเขาคือสมมติว่า A เนี่ยเป็นสัตว์ละกัน A เป็นสัตว์นะคลาส A เราเป็นสัตว์สัตว์ที่1ตัวที่1ละกันนะครับโอเคเราก็จะมีพฤติกรรมของเขาคือการสร้างเมธอดนั่นเองนะครับการสร้างเมธอดก็ฟังก์ชันแบบนี้สวัสดีครับฟังก์ชันนะครับแล้วก็ชื่อเขาอะไรคือมีเดินฟังก์ชันเขามีเดินแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ public หน่อยคือให้เรียกใช้ได้ทุกคลาสฟังก์ชันแล้วก็อาจจะมีการ echo ว่า walk คือเดินแล้ว เขาก็จะมีพฤติกรรมอีกอันนึงพฤติกรรมเขาเยอะกิน eat แล้วพฤติกรรมเขากินแล้วก็ฟังก์ชันสักหน่อยโอเคนะครับแล้วก็ echoกินกินแล้วแบบนี้แล้วก็จะมีอีกเขามีเยอะมากมีอะไรครับมีกินแล้วก็มีวิ่งเขาก็สัตว์ A นี่ก็จะวิ่งได้ด้วยก็จะวิ่งแบบนี้นะครับโอเคเอาแค่คันนี้ก่อนคันนี้เนี่ยพอเราได้ property ก็พฤติกรรมของเขานะครับเราก็จะเรียกเขาใช้งานแล้วคันนี้เดี๋ยวนะครับคือเรียกก็ออกนอก class ในการเรียกเราต้องมีการสร้าง object ขึ้นมาครับอันแรกก็ชื่อ class ครับ string a
เท่ากับ new มีการชื่อคลาสจะเรียกว่า new นะครับคลาสเราชื่อว่า a นะครับเป็นคลาสหนึ่งคลาสแบบนี้พอเราได้เรียกคลาสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่ใช้พวกพฤติกรรมหรือว่า property นะครับก็จะเป็น method ต่างๆนี้ได้นะครับลองดูกันแล้วก็บอกว่า a เราเรียกงี้ครับถ้าเป็นตัว string a ถ้าเป็น php ก็เรียกอย่างนี้นะครับเราก็จะเลือกได้นะครับ color tall is run walk เราเลือกกินก่อนสัตว์ตัวนี้ก็จะกินแล้วนะครับคลิกขวา run file ก็จะ echo กับ is ขึ้นมาแบบนี้คำนี้เกิดจากที่เราเขียนตรงนี้นะครับก็คือเราเรียกแล้วก็ไปเรียกอีก string a โทษทีครับไปเรียกอีกเอาวิ่งก่อนอีวิ่งอ่ะวิ่งแล้วก็มา refresh กันก็จะได้วิ่งขึ้นมาเดี๋ยวเราใส่ br สักหน่อย echo br แบบนี้ให้เขาขึ้นมาทัดใหม่ให้เรานะครับโอเคเราก็จะได้กินแบบนี้เห็นไหมครับคราวนี้เราสามารถที่กำหนด property ได้นะครับเช่นผมกำหนดว่า string a property ชื่อว่า color นะเท่ากับ red นะครับกำหนดไปผมก็เรียกใช้ br สักหน่อยก่อน br ขึ้นมาทัดใหม่ผมก็เรียกใช้ครับ echo string a ที่มาที่color แบบนี้ ถ้าเป็นตัว property เราจะไม่มีเครื่องหมายตัวนี้ครับจะไม่มีตัวนี้นะครับถ้าเป็น property ถ้าเป็นฟังก์ชันหรือว่าเป็น method เมื่อไหร่เราก็จะมีตัวนี้เข้ามาแทนเพราะฉะนั้น color เป็น property แล้วก็ไม่มีแบบนี้นะครับแล้วก็ run ดูนะครับก็จะได้สีแดงแบบนี้ ซึ่งเราได้กำหนดตรงนี้ไปนะครับโอเคแล้วก็สามารถกำหนดได้เรียกใช้ได้นะครับอันนี้คือวิธีการสร้างคลาสแบบง่ายๆนะครับแล้วก็จบไปนะครับโอเคประมาณนี้วิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเรื่องการสร้างคลาสแบบง่ายๆนะครับวิดีโอต่อไปเราจะมาดูเรื่องของการสร้างอ็อบเจกต์บ้างซึ่งวิดีโอนี้เราก็มีการสร้างไปแล้วแหละอ็อบเจกต์นะครับโอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันในโอทัดไปเรื่องของการสร้างอ็อบเจกต์นะครับสวัสดีครับ